จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองจะทำธุรกิจต้องคิดจุดขายกับผมนายกบลูเอราวัณทัพพลีจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดร.ตั้นกฤษชนนท์ห่อทองคำ Born to Biz ธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสวัสดีครับผมนายกบลูเอราวัณทัพพลีเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมผมก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจ SME รุ่นใหม่เริ่มตั้งแต่สมัยประถมนะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสีพอมามัธยมนะครับก็เป็นประธานนักเรียนพอมาถึงมหาวิทยาลัยก็มาเป็นนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมอีกเหมือนกันซึ่งทั้งตรีโทเอกเนี่ยนะครับเราก็ทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยพอมาถึงตอนนี้เนี่ยกิจการมีหลายอย่างมาก1 2 3 4 5ทำ1เสร็จก็เอาเงินจาก1เนี่ยไปต่อยอดที่2 2ไปต่อ3ต่อ4ต่อ5แล้วตอนนี้เนี่ยธุรกิจของผมหลายๆธุรกิจก็ประสบความสำเร็จสำหรับการทำธุรกิจนะครับไม่ใช่จะประสบความสำเร็จได้เพียงข้ามวันข้ามคืนไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบแต่มันยังมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็ต้องมีแนวคิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนสิ่งใหม่ๆที่เราต้องหาให้กับตัวเราอยู่เสมอช่วงคิดต่อก่อเกิดสวัสดีครับผมตั้นกฤษชนนท์ห่อทองคำผมจบปริญญาเอกทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมหลายๆคนเลยจะเรียกผมว่าดร.ตั้นผมเป็น CEO และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไอออนิกจำกัดซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเลขาสมาคมปุ๋ยนะครับและก็สมาคมอื่นๆอีกหลายสมาคมด้วยกันเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องของการเริ่มทำธุรกิจผมเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ24หรือว่าตอนนั้นปี2547 10ปีมาแล้วที่ผมทำธุรกิจ3ปีแรกไม่น่าเชื่อผมทำธุรกิจได้ขาดทุนอย่างที่ไม่น่าจะรอดได้การที่ผมล้มเหลวในวันนั้นการที่ผมผิดพลาดในวันนั้นเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตเรื่องนึงที่เกิดขึ้นกับผมทำให้ผมปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนความรู้ของตัวเองให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนปัจจุบันเรามียอดขายหลายร้อยล้านบาทด้วยกันกดไลค์แฟนเพจ Born to Biz ด้วยนะครับ